ค่ะทุกคนวันนี้ก็คือวันที่24ธันวาคริสต์มาสอีฟก็เลยตั้งใจว่าจะมาทำวิดีโอสอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันคริสต์มาสโอเคก็ยังไงเดี๋ยวจะขึ้นคำศัพท์ไว้ให้ตรงช่อง description ก็ลองไปดูละกันว่ามีคำไหนบ้างถ้าคำไหนที่เราอธิบายไม่ละเอียดก็ลองไป search ดูได้หรือว่า search ดูรูปประกอบอะไรประมาณนี้โอเคคำแรกคำว่า Christmas Eve ก็คือวันนี้เลย24ธันวาคมเป็นวันก่อนวันคริสต์มาสโอเควันต่อมา Christmas Dayก็คือวันคริสต์มาสใช่ไหมแล้วจะอาจจะเคยเห็นหลายคนเห็นตัว Xmas ก็คือเป็นตัวย่อของคำว่าคริสต์มาสอีกทีหนึ่งที่เราเคยอ่านเจอมาก็คือเขาบอกว่า X เนี่ยจริงๆมันเป็นตัวแทนของไม้กางเขนที่เหมือนกับถูกพระเยซูลากขึ้นไปบนแบบบนเขาตอนที่จะถูกแบบตอกกับไม้กางเขนก็เลยแบบเป็น X ก็คือเป็นตัวแทนของคริสต์มาสเหมือนกันโอเคเพราะฉะนั้นได้เห็นคำว่า Xmas ก็คือเข้าใจตรงกันว่าคือคริสต์มาสนะคำต่อมาคือ Boxing Day Boxing Day คือวันที่26ธันวาคมเป็นวันต่อจากวันคริสต์มาสซึ่งหลายคนก็จะไปซื้อของอะไรอย่างนี้เพราะว่าของยังราคาถูกอยู่คือหลายคนจะเคยได้ยินคำว่าแบบ Christmas Sale อะไรอย่างเงี้ยคือของมันจะลดราคาถูกมากๆเพราะว่าทั้งประเทศแบบหลายๆคนเขาจะซื้อของกันหนำกันเลยเป็นของขวัญวันคริสต์มาสให้กับเพื่อนคนในครอบครัวคนที่ตัวเองรักอะไรอย่างเงี้ยต่อมาคือ Black Friday คำนี้ Black Friday คือจริงๆเป็นวันที่เริ่มทำคริสต์มาสเริ่มที่จะซื้อของเป็นวันที่หลังจาก Thanksgiving อาจจะเคยเห็นแบบภาพในแบบในวิดีโอที่อเมริกาอะไรเงี้ยคนแบบพยายามที่จะแบบแย่งทีวีกันในวอลมาร์ทหรืออะไรประมาณนั้นน่ะหรือแบบพอห้างเปิดปุ๊บตั้งแต่มืดๆเลยคนก็ไปต่อคิวแบบรีบพุ่งเข้าไปซื้อของเพราะว่าของมันถูกจริงๆBlack Friday คือวันที่เริ่มซื้อของแล้วก็แต่ละประเทศเนี่ย Black Friday จะไม่ตรงกันมันจะมีแบบแต่ละปีก็จะวันไม่เหมือนกันด้วยเค้าแบบ US UK Canada อะไรเงี้ยแบบ Black Friday จะไม่ตรงกันคือเริ่มหลังจาก Thanksgiving โอเคต่อมา Christmas Tree อันนี้อาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วใช่ป่ะ Tree ก็คือต้นไม้ Christmas Tree คือต้น Christmas Christmas Ornament Christmas Decorations ก็คือ Christmas Ornament คือพวกที่ใช้แบบประดับสำหรับ Christmas อาจจะเคยเห็นแบบพวกแบบลูกบอลพวกแบบอะไรกุ้งกริ้งที่ประดับต้น Christmas ดาวอะไรเงี้ยรูปแบบAngel อะไรอย่างนี้ Christmas Decorations คือการประดับตกแต่งคริสต์มาสอาจจะแบบเป็นตกแต่งทั้งบ้านตกแต่งให้มันมีฟีลแบบคริสต์มาสมากขึ้นก็คือรวมกันคือ Christmas decorations ต่อมา Christmas cards Christmas cards ก็คือการส่งคริสต์มาสแบบการ์ดอวยพรวันคริสต์มาสให้คนอื่นซึ่งแบบจะส่งกันแบบในเมลปกติแล้วก็มีนะอย่างเช่นมีเพื่อนส่งมาให้ส่งมาจากอังกฤษก็คือ Christmas card อย่างนี้ก็คือ Christmas card โอ้ไส้หลุดChristmas card แล้วแหละเราก็จริงๆเราก็ส่งคริสต์มาสการ์ดไปเพื่อนเหมือนกันคือเหมือนเป็นวัฒนธรรมที่เขาจะต้องส่งการ์ดให้กันแล้วก็คริสต์มาสเพรสเซนต์คริสต์มาสกิฟต์ก็ได้คำนี้ก็คือของขวัญใช่ไหมของขวัญวันคริสต์มาสซึ่งปกติเขาจะแบบพอเราซื้อของขวัญไปแล้วก็จะห่อของขวัญไว้แล้วก็จะซ่อนไว้ที่ใต้ต้นคริสต์มาสรอจนกระทั่งเช้าวันคริสต์มาสทุกคนก็จะมารีบเปิดแบบดูของขวัญกันอะไรอย่างนี้แล้วก็คริสต์มาสแคโรลคำนี้เป็นก็คือคริสต์มาสซองนั่นเองก็คือเพลงคริสต์มาสอาจจะแบบพวกแบบอะไรอ่ะSilent Night Holy Night อะไรประมาณนั้นอ่ะSanta Claus is coming to town อะไรก็ว่าไปโอเคต่อมา Christmas stockings stockings คำนี้คือจริงๆอ่ะเหมือนแบบพวกถุงเท้าถุงน่องอะไรเงี้ยถุงน่องแต่ว่า Christmas stockings คำนี้ก็คือเคยเห็นไหมแบบที่เป็นแบบเหมือนรูปถุงเท้าที่มันจะยาวๆหน่อยแล้วก็แบบข้างในจะใส่ของได้ปกติก็คือเหมือนจะเอาไว้ให้แบบเด็กอะไรเงี้ยข้างในก็จะใส่แบบพวกช็อกโกแลตพวกก็แล้วแต่แหละของขวัญอะไรก็แล้วแต่คือเราอ่ะเคยได้แบบเพื่อนคือทำเราโหดมากคือเหมือนกับรูมเมททุกคนก็จะแบบมีแบบคริสต์มาสสต็อกกิ้งของตัวเองห้อยเอาไว้ใช่ไหมแล้วก็แบบเราอยากแอบให้ของขวัญใครแล้วก็ไปแอบใส่ในถุงเท้าอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเราแม่งแบบมันก็คงแบบนะไม่รู้จะซื้ออะไรและมีแบบส้มอย่างเงี้ยน้ำยาล้างจานคือเราแบบน่าจะให้ฟองน้ำมาด้วยนะจะได้ครบจะได้ล้างจานได้ให้แต่น้ำยาล้างจานให้เอามือล้างเหรอหรือยังไงคือฮาจริงๆต่อมามี Christmas stocking แล้ว Christmas movies ก็คือเป็นหนังที่จะชอบดูในช่วงวันคริสต์มาสก็อย่างเช่นแบบที่เราดูเกือบทุกรอบเลยนะจะมีแบบมามาเมียอย่างเงี้ยดูแล้วดูอีกในช่วงวันคริสต์มาสคือเป็นต้องแบบหนังวันคริสต์มาสเป็นหนังที่ดูแล้วทำรู้สึกแบบดูแล้วแบบชีวิตสดใสโลกดีชีวิตดีอะไรเงี้ยก็มีแบบ It's a Wonderful Life เป็นหนังขาวดำซึ่งแบบตอนแรกผู้ชายคิดจะฆ่าตัวตายแต่เหมือนเขาก็แบบมีแบบเขาเรียกอะไรนะนางฟ้ามาช่วยเลยสักอย่างทำให้เขาเห็นว่าถ้าเขาฆ่าตัวตายไปอ่ะจะมีผลกระทบอะไรเกิดมาต่อมาบ้างกับชีวิตคนอื่นๆแล้วรอบตัวเขาทำให้เขาคิดที่จะอยู่ต่ออะไรประมาณนั้นอ่ะเป็นหนังขาวดำซึ่งเก่ามากก็หนังแบบออกแนวแบบ Love Actually อะไรประมาณนั้นอ่ะคือแบบดูแล้วรู้สึกแบบ
ประมาณนะรู้สึกชีวิตดีๆโอเคต่อมามีคำว่า White Christmas หลายคนจะเคยได้ยินคำนี้เป็นมาจากชื่อเพลงก็มีแหละอะไรนะแบบWhite Christmas ก็คือเป็นคริสต์มาสที่เรานึกถึงแบบอยู่ในอเมริกาหรือไม่ก็ในยุโรปที่แบบขาวโพลนไปด้วยหิมะเรียกว่า White Christmas อืมโอเคมันจะมีเพลงอะไรนะ I miss like White Christmas ลืมไปแล้วเป็นคนที่จำทำนองเพลงไม่ได้เลยจริงๆอ่ะต่อมา Christmas Pudding กำลังจะเริ่มแบบเรื่องอาหารมากขึ้นใครรู้จักเราจะรู้ว่าเราเป็นคนที่ชอบกินมากเป็นแบบฟูดี้ขากินตัวจริงเลยเพราะฉะนั้นต่อมานี่เราจะแบบพูดถึงเรื่องอาหารอย่างจริงจังว่ามันมีอะไรบ้างที่ในช่วงวันคริสต์มาสต้องกิน Christmas Pudding ก็คือเป็นคำพุดดิ้งอันนี้ไม่ใช่เหมือนแบบนึกถึงเมืองไทยพุดดิ้งที่เป็นแบบไข่ที่แบบเหลืองๆไม่ใช่นะ Christmas Pudding จะออกแนวคล้ายๆกับ Christmas Cake จริงๆคล้ายๆกัน Christmas Pudding จะเป็นแบบสีมันจะสีดำๆหน่อยแล้วที่น่าสนใจก็คือเขาจะเอาบรันดีหรือว่าบรันดีไม่ก็รัมก็คือเหล้ารัมล่าลงไปบนคริสต์มาสพุดดิ้งแล้วก็จุดไฟเผามันจะมีไฟแบบสีฟ้าๆขึ้นมาแบบแล้วเขาก็กินคือจริงๆถ้ามีเพื่อนที่รู้สึกว่าคริสต์มาสพุดดิ้งน่าจะเป็นวัฒนธรรมของทาง UK เพราะจริงๆตอนเราไปเรียนมอบายที่ UK ก็คือเราก็จะรู้จักศัพท์ที่มันค่อนข้างอาจจะเป็นวัฒนธรรมที่ UK หน่อยถ้าใครไปเรียนที่อเมริกาหรือว่าเรียนที่ออสเตรเลียหรืออยู่ที่อื่นก็มีคริสต์มาสแบบอื่นหรือว่ากินอาหารอย่างอื่นก็สามารถคอมเมนต์ down below แล้วก็แชร์กันได้จะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยที่อื่นทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ที่เมืองไทยก็ช่วงคริสต์มาสไปทำอะไรถ่ายรูปหน้าเซ็นทรัลเวิลด์วันนั้นอ่ะนะมีแฟนก็ต้องอวดพออวดผัวกันนิดนึงถ้าไม่มีก็แบบนะจ๊ะพาแก๊งเพื่อนสาวชนีโสดไปหาข้างหน้าอะไรอย่างนี้โอเคต่อกลับเรื่องกินต่อเมื่อกี้คริสต์มาสพุดดิ้งไปแล้วคริสต์มาสเค้กก็ออกแนวแบบคล้ายๆแบบฟรุตตี้เค้กก็คือมันจะเหมือนกับเป็นเค้กทำจากพวกแบบผลไม้อบแห้งอะไรเงี้ยแล้วข้างบนก็จะขาวๆเหมือนเอาแบบมันเอาอะไรน้ำตาลอะไรสักอย่างนึงมาแบบทับเอาไว้มันจะขาวๆแล้วพอตัดเข้ามาเนี่ยจะเป็นแบบดำๆก็คือเป็นคริสแบบเป็นเนื้อเค้กที่ทำจากผลไม้อบแห้งซึ่งเก็บได้นานมากคริสต์มาสเค้กเก็บได้นานจริงจังโอเคต่อมาคำว่า sparklers คำนี้ก็คือเหมือนไฟเย็นที่เคยมาที่แบบเมืองไทยใช้เล่นการถ่ายรูปกับเพื่อนอะไรเงี้ยแบบออกแนวไปงานรับน้องแล้วมีแบบเขียนนู่นเขียนนี่นี่คือแบบ sparklersต่อมาคำว่า mistletoe มันจะเหมือนเป็นคล้ายๆแบบพวงช่อดอกไม้ที่เขาจะแขวนเอาไว้แบบตามบ้านตามประตูอะไรเงี้ยซึ่งเขาจะบอกกันว่า mistletoe เนี่ยถ้าใครอยู่ใต้ mistletoe ก็คือ2คนต้องจูบกันอ๋อนะใครไม่มีผู้ก็รีบไปหา mistletoe มาผูกไว้แล้วก็แบบลากผู้ชายเข้ามาใต้ mistletoe จริงๆมันจะมีเพลงนึงของ Justin Bieber ชื่อว่า mistletoe เหมือนกันก็คือเขาบอกว่าอะไรนะ I want to be under the mistletoe with you ก็คือฉันอยากจะอยู่ใต้ mistletoe กับคุณก็คือความหมายคือฉันอยากจะจูบคุณ I want to kiss you ประมาณนั้นนั่นคือความหมายเขาต่อมากลับมาเรื่องของกินคือแบบลิสต์กระจายมากหรือคำศัพท์ไม่ได้ก็เขียนไว้ก่อนโอเคต่อมาคำว่า Turkey คำนี้ไม่ใช่ประเทศตุรกีนะคือมันเขียนเหมือนกันแต่ว่า Turkey คำนี้แปลว่าไก่งวงก็คือไม่กินไม่ได้เลย Turkey คือวันคริสต์มาสต้องกินแล้วรู้สึกว่าเหมือนออกแนว Thanksgiving ที่อเมริกากิน Turkey ป่ะแต่รู้สึกที่ตอนที่เราอยู่ที่ UK เขาไม่มีการฉลอง Thanksgiving ไม่มีฉลองพวก Easter Day อะไรอย่างเงี้ยเขาจะฉลองวันคริสต์มาสซึ่งเป็นวันที่ใหญ่แบบปิดเทอมที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ Winter Break ก็เป็นปิดเทอมที่ยาวที่สุดด้วยทุกคนก็จะกลับบ้านอะไรอย่างงี้ก็จะต้องกินแบบ Turkeyแต่เรากลับบ้านกับเพื่อนเพราะเราแบบนะไม่ได้กลับเมืองไทยบอกแม่แบบเฮ้ยอยากเห็นอยากรู้ว่าเขาฉลองคริสต์มาสกันยังไงบ้างโอเคต่อมาคำว่า cauliflower cheese ก็คล้ายๆในพวกกะหล่ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะอบด้วยชีสอันนี้ก็เป็นแบบอาหารคริสต์มาสที่ต้องกินเลย cauliflower cheese แล้วก็อาหารอย่างอื่นที่จะกินในช่วงคริสต์มาสก็มี baked beans ก็คือแบบถั่วเขาเรียกอะไรนะถั่วคล้ายๆแบบนาโตะญี่ปุ่นอะที่มันจะแบบเหมือนกับถั่วที่ใส่กระป๋องไว้อะไรเงี้ย baked beansคือตอนแรกเราเป็นคนที่ไม่ชอบกินถั่วนะไปที่นู้นก็ก็อร่อยดีรู้สึกว่าก็ชอบต่อมาคำว่า carrots roasted carrots baked carrots อะไรพวกนี้ก็คือแบบ carrot ใช่ไหมมี red onions มีหัวหอมแดงแล้วก็ parsnips คำนี้เราไม่คิดว่าเมืองไทยมีผักชนิดนึงคืออาจจะต้องลองไป Google ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงคือ parsnip มันออกคล้ายๆแบบความรู้สึกเรานะรสชาติคล้ายๆหัวปีอ่ะซึ่งเป็นอาหารที่ก็จะแบบมาในช่วงกินในช่วงคริสต์มาสเหมือนกัน peas ก็คือถั่วเขียวๆโอเคBrussels sprouts คือเป็นอะไรที่ไม่เข้าใจจริงๆ Brussels sprouts เราไม่คิดว่าเมืองไทยมีอันนี้ Brussels sprouts เป็นอาหารที่ไม่มีใครชอบเป็นผักที่ไม่มีใครชอบเลยเพราะว่ามันขมมากคือได้ข่าวว่าเหมือนเขามีการแบบทำแบบเขาเรียกนะ GMO แบบตัดแต่งพันธุกรรมอะไรสักอย่างให้แบบ Brussels sprouts ไม่ค่อยขมเท่าไหร่แต่ว่า
มันก็ไม่ค่อยมีใครชอบอยู่ดีคือเราก็ไม่ชอบเหมือนกัน Brussels sprouts แต่ว่าเพื่อนเราบอกมันเป็นอาหารวันคริสต์มาสยังไงก็ต้องกินแบบกินอัน2อันก็ได้อะไรเงี้ยให้รู้สึกว่ามันมีความเป็นคริสต์มาสอ๋อก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือแอดไม่ชอบ Brussels sprouts ลองไปดูนะมันจะกลมๆมันจะกลมๆขมๆหน่อยใครที่แบบมีโอกาสไป UK หรือมีเพื่อนที่มาจาก UK เราไปถามว่าแบบ Do you like Brussels sprouts ถ้าเขาชอบก็คือแบบอีนี่แปลกอะไรเงี้ยก็รู้ว่าเรามีเพื่อนที่ชอบของแปลกก็ดีใจด้วยโอเคต่อมา mashed potato mashed potato ก็คือมันฝรั่งบดมีใครที่ชอบไหมเราเป็นคนที่ชอบกิน mashed potato มากคือส่วนตัวเราไม่ค่อยชอบกินpotato ไม่ค่อยชอบกินมันฝรั่งนะแต่ว่า mashed potato คือโอเค mashed potato จะกินกับ gravy sauce ก็คือsauce gravy แล้วก็จะมีอย่างหนึ่งเรียกว่า bangersbanger and mash ก็คือ banger เป็นแบบไส้กรอกแต่ไม่ได้แบบไส้กรอกแบบไส้กรอกเยอรมันที่ดูมีความน่ากินนะแบบ bangers ของอังกฤษเรารู้สึกว่าไม่ค่อยน่าดูหน้าตาไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคแหละbanger ก็คือ sausage and mash ก็คือ mashed potato with onion gravy ก็คือเป็น sauce gravy ทำจากหัวหอม onion gravy ต่อมา Yorkshire pudding เราไม่เข้าใจว่าทำไมบางทีประเทศอังกฤษ pudding ของเขาหน้าตาไม่ค่อยเหมือน pudding ที่เราเห็นที่เมืองไทยYorkshire pudding จอกแนวเหมือนกับขนมปังม้วนๆหรือแบบขนมปังที่แบบแนวเป็นถ้วยๆลองไปเซิร์ชรูปดูนะYorkshire pudding คำนี้เหมือนเขาจะใช้กินในช่วงคริสต์มาสเหมือนกันก็คือจะเป็นแบบเอาไว้ใส่ซอสอะไรอย่างงี้ก็ใส่ซอสพวกแบบ gravy sauce หรือไม่ก็กินพร้อมกับพวกแบบอาหารตอนช่วงคริสต์มาสอะไรอย่างงี้แฮมอะไรเงี้ยก็แบบใส่ๆกินไปด้วยกันใส่ Brussels sprout ไปตรงกลางก็ได้ต่อมา Yorkshire roast ก็คือเป็นแบบก็คือเหมือนออกแนวแบบ fullYorkshire roast มีแบบแฮมมีพวกแบบ baked beans มีพวกgravy มี Yorkshire pudding อะไรเงี้ยรวมๆกัน Yorkshire roast ไปลองไปดูรูปกันก็ตอนที่ในช่วงคริสต์มาสใกล้ๆคริสต์มาสก็มีแบบก็ไปกินกับเพื่อนเหมือนกันแบบไปตามร้านอาหารเขาก็จะมีแบบ Yorkshire roast โอเค Toad in the hole พอพูดถึงคือช่วงคริสต์มาสจะเป็นช่วงที่อาหารมันเหลือล้นมากคือทุกคนจะแบบทำอาหารทำเยอะมากเพราะจะมีเพื่อนมาที่บ้านใช่ไหมบางทีก็จะมีแบบญาติมาจากที่อื่นๆอะไรเงี้ยทุกคนจะทำอาหารเยอะมากพออาหารมันเหลือก็จะเริ่มมีการทำอะไรแบบนี้ก็คือ toast in the hole toast คำนี้แปลว่าจริงๆแปลว่าเหมือนกับพวกกบอึ่งอ่างถ้าอึ่งอ่างบ้าอะไรประมาณนั้นคือ frog คือกบใช่ไหมแล้วก็ toast ออกแนวแบบอึ่งอ่างอะไรเงี้ยก็ toast ก็อาจจะกบตัวเล็กก็ได้แล้วก็ hole แปลว่าหลุมเพราะฉะนั้น toast in the hole แปลว่ากบอยู่ในหลุมแต่จริงๆแล้วมันคือการที่เอาพวกอาหารเหลือๆมาแบบทำรวมๆกันแล้วก็จะมีการที่ใส่เขาเรียกอะไรนะbangers ก็คือไส้กรอกลงไปด้วยก็คือเหมือนจะแบบมันจะเป็นหลุมๆเหมือนกบมันอยู่ในหลุมจริงๆก็คือไส้กรอกก็คือเอาอาหารที่มันเหลือๆนั่นแหละมาเริ่มมาทำแล้วก็อบรวมกันต่อมา bubble squeak ก็คือคล้ายๆกันก็คือเอาแบบพวกอาหารพวกนั้นอ่ะมารวมกันแล้วก็ใส่แป้งไปด้วยมันก็จะแบบมีเอาผักเอาแป้งอะไรมาปั่นรวมกันแล้วก็มาใส่แล้วก็มาอบเวลาที่ระหว่างที่อบเนี่ยมันจะมีเสียงแบบอีดอีดอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบฟองๆผุดขึ้นมาเขาก็เลยเรียกว่า bubble and squeak ก็คือจริงๆพวกนี้ก็คืออาหารที่ทำตอนที่หลังจากที่คริสต์มาสจนมันเหลืออิ่มอืดไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็จะมาปั่นรวมๆกันต่อมา black pudding จริงๆ black pudding คำนี้จริงๆมันเป็นเหมือนออกแนวคล้ายๆอาหารของทางแบบทางเหนือมากกว่าพวกแบบสกอตแลนด์อะไรเงี้ยก็คือเป็นการที่เหมือนกับเอาเป็นแบบไส้หรือไม่ก็เป็นแบบเลือดอะไรเงี้ยมาใส่ๆรวมๆกัน black pudding อันนี้ไม่ใช่ pudding ไม่ใช่ของหวานเลยนะอันนี้เป็นอาหารแบบเมนดิชของทางสกอตแลนด์ก็ลองไปดูถ้าชอบแบบกินเลือดกินเนื้ออะไรอย่างงี้ลองไปหาภาพดูต่อมา jacket potato ก็คือการที่เอา potato มันฝรั่งทั้งอันเลยมาอบแล้วก็แบบอาจจะใส่แบบเบคอนนิดนึงใส่ชีสนิดนึงอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบนะเอาแบบโรยๆข้างบนคืออย่างที่จะบอกแล้วแหละบางคนไม่ค่อยชอบกินมันฝรั่งใช่ไหมตอนที่ไปจำได้เราเป็นแบบสมมตินะ jacket potato แบบอันเล็กๆเท่านี้นะเราจะใส่ชีสแบบมาโหรามากเพราะความที่ต้องการที่จะกลบรสชาติของมันฝรั่งเขารู้สึกมันฝรั่งมันไม่มีรสชาติเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ชีสลงไปเพราะฉะนั้นแบบภายในปีแรกที่เราไปอยู่ที่ UK น้ำหนักเราขึ้น20กิโลกว่าจะลดลงมาถึงทุกวันนี้ได้นี่คือแบบวิ่งไปเยอะมากเราต้องวิ่งกี่กิโลโอ้รู้สึกโอ้จริงๆกิน2คำก็อ้วนแล้วต้องวิ่งแบบนะครึ่งชั่วโมงน้ำหนักลง1ขีดชีวิตไม่ยุติธรรมบางคนนี่แบบนะกินเป็นกิโลก็ไม่อ้วนต่อ cross buncross bun ก็คือเป็นขนมปังแล้วคำว่า cross จริงๆก็คือแบบเหมือนไม้กางเขนใช่ไหม cross ก็คือเป็นขนมปังที่มีรูปไม้กางเขนอยู่ข้างบน cross bun ก็จะแบบนิ่มๆข้างในไม่มีไส้อะไรก็เหมือนกับเป็นอาหารที่แบบก็ที่ UK ก็กินกันเยอะต่อมา ginger biscuits
จินเจอร์คำนี้แปลว่าขิงจินเจอร์บิสกิตก็คือขนมปังขิงคือโดยส่วนตัวเราชอบจินเจอร์บิสกิตมากคือเราชอบที่มันมีกลิ่นขิงแล้วก็จินเจอร์บิสกิตมันจะมีความแข็งมากกว่าแบบบิสกิตทั่วไปแล้วไม่ค่อยชอบกินบิสกิตนิ่มๆเท่าไหร่จินเจอร์บิสกิตอร่อยดีต่อมารูบาร์บพายต่อมาเริ่มมาของหวานแล้วใช่ไหมเริ่มของหวานแต่หลังๆเริ่มจะมีของเค็มต่อมาอีกรูบาร์บพายก็คือรูบาร์บเราไม่มั่นใจว่าเมืองไทยมีอันมีอาหารชนิดนี้หรือเปล่าแต่ว่ามันก็เป็นพายที่ทำจากรูบาร์บลองไปดูรูปละกันมันจะมันอร่อยนะมันจะนิ่มๆหน่อยคือตอนแรกมันจะไม่นิ่มนะพออบออกมาแล้วมันจะนิ่มๆรูบาร์บพายเป็นแบบชื่อพืชชนิดหนึ่งแหละลองไปดูต่อมาเริ่มของเค็มกับอะไรละพอกพายมินส์พายก็คือเหมือนเอาเนื้อหมูนี่แหละมาใส่เข้าไปข้างในพายแล้วก็เรียกว่าพอกพายมินส์พายคำนี้ก็คือเอาหมูที่แบบบดละเอียดก็จริงพอกพายมินส์พายคล้ายๆกันนั่นแหละต่อมาสเต็กแอนด์คิดนี่พายก็คือการที่เอาเนื้อหรือไม่ก็แบบใส่คิดนี่ก็คือไตรวมไปด้วยแล้วก็ใส่เข้าไปในพายเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกนี้จะเป็นก็จริงๆทาง UK ก็ถือว่าเป็นจะเรียกว่าของเค็มก็ได้ของหวานก็ได้แหละเพราะว่าหลังจากอาจจะกินอาหารแบบพวก roasted กิน turkey เสร็จแล้วก็มาต่อด้วย pork pie mince pie อะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ใหญ่มากนะมันจะทำเป็นชิ้นเล็กๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแบบก็หวานหวานนิดนึงอะไรก็ถือว่าเป็นของหวานได้ต่อมาพอเริ่มถึงพูดถึงของกินของหวานไปแล้วด้วยใช่ไหมพูดถึงเรื่องเครื่องดื่มช่วงนั้นจะดื่มอะไรบ้างจะมี mulled wine mulled wine อันนี้ก็คือเป็นเหมือนมันจะไม่ได้มีแอลกอฮอล์แต่ว่ามันจะมีแบบใส่สมุนไพรหลายอย่างรวมๆกันอะไรอย่างเงี้ยก็อร่อยดีจะสีแดงๆกินในช่วงที่แบบถ้าเมาทวายร้อนๆกินในช่วงที่อากาศเย็นๆคือแบบฟินมากฟินสุดๆแล้วจะมีแบบสมุนไพรมีกลิ่นแบบความเป็นคริสต์มาสอยู่ข้างในรู้สึกว่าเมาทวายเป็นอะไรที่มีความเป็นคริสต์มาสสูงมากต่อมา Bailey's Irish Creamก็ berries คำนี้จริงๆก็คือเหมือนเป็นเหล้าของทางไอร์แลนด์ของไอริชแต่ว่ามันจะเป็นแบบใส่นมมันจะแบบมีความข้นมากกว่าแล้วรู้สึกว่าแบบดื่ม berries ร้อนๆตอนช่วงคริสต์มาสก็เป็นอะไรที่มีความเป็นคริสต์มาสสำหรับเราเหมือนกันอาจจะเพราะว่าแบบเพื่อเรากินอะไรประมาณนี้เราก็คือทุกอย่างที่เราได้รู้จักก็คือเราก็ตามเพื่อนนะอาจจะไม่ใช่ว่าทุกคริสต์มาสทุกคนจะกินแบบนี้เหมือนกันต่อมาคำว่าclubs คำนี้ก็คือมันจะเป็นเหมือนสมุนไพรชนิดนึงที่จะเป็นออกแนวแบบรูปดาวหรืออะไรแบบเป็นแบบน้ำมันจะแหลมๆหน่อยก็คือมันจะมีกลิ่นที่เป็นแบบคล้ายๆแบบเย็นๆมิ้นๆหน่อยแล้วมันจะพูดเมืองไทยมีอันนี้หรือเปล่าแล้วก็คือทุกคนบอกว่านี่ก็ไม่คือเป็นกลิ่นของความเป็นคริสต์มาสเลยแล้วเราจำได้ว่าจะมีเพื่อนที่เรามาเพื่อนเราที่มาจากนอร์เวย์คือเราเรียนโรงเรียนประจำที่เป็นโรงเรียนอินเตอร์ก็จะมีเพื่อนแบบหลายประเทศใช่ไหมเขาเล่าให้เราฟังว่าที่ประเทศเขาอะที่นอร์เวย์จะปัก clubs ลงไปที่ลูกส้มไว้12อันแล้วก็วันที่บางก็แล้วแต่คนบางคนก็30วัน20วันแล้วก็แล้วแต่ส่วนจะ12อันใช่ไหมแล้วเขาก็จะดึงออกทีละอันดึงออกทีละอันก็จะรู้ว่าใกล้คริสต์มาสมากขึ้นเท่าไหร่มันเหมือนเป็นการแบบนับถอยหลังไปในตัวอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนที่สวีเดนเขากับฟินแลนด์ก็เหมือนกันเขาบอกเขาจะเขียนขีดเส้นเอาไว้ที่เทียนที่เราไปใช้เป็นเทียนสีขาวแล้วก็จะจุดเทียนทุกวันก็จะแบบวันจุดให้ถึงแบบตรงเส้นที่ขีดอ่ะจะขีดไว้12เส้นให้รู้ว่าแบบใกล้ถึงวันคริสต์มาสวันที่คริสต์มาสก็คือจะจุดเทียนหมดพอดีประมาณนั้นต่อมาคำว่า snowball flight คำนี้ก็ snowball ก็คือนี่เป็นกิจกรรมเริ่มกิจกรรมที่ทำในช่วงวันคริสต์มาส snowball ก็คือหิมะเอามาปั้นเป็นลูกบอลเรียกว่า snowball แล้วก็ flight ก็คือแบบเหมือนกับจะเป็นหยับโยนสโนว์บอลใส่กันไปใส่กันมาถ้าเคยเห็นแบบภาพที่แบบมันกับพวกเด็กฝรั่งหัวทองโยนหิมะใส่กันนั่นก็เรียกว่าสโนว์บอลไฟท์สโนว์ก็คือหิมะใช่ไหมต่อมาสโนว์แมนคือตุ๊กตาหิมะก็จะแบบอาจจะใช้แครอทหรือไม่ก็แบบสเต็กกิ่งไม้แบบทำเป็นหูเป็นตาอะไรก็แล้วแต่แล้วก็พันคอไปใส่ให้สโนว์แมนก็จริงๆหลายคนที่ดู Frozen ก็จะรู้จักโอลาฟใช่ไหมก็เป็นสโนว์แมนแล้วก็มีอะไรนะที่ร้องเพลงเลยนะ Do you want to build a snowmanก็คือคำว่า snowman ใช้คำว่า build a snowman โอเคต่อมา Christmas crackers อันนี้จะเป็น crackers ไม่ใช่แบบมันจะเป็นเหมือนกับใครเป็นกระดาษที่เขาจะทำเหมือนรูปออกแนวแบบทอฟฟี่อ่ะที่มันมี2ด้านแล้วก็ต้องดึงกัน2คนแล้วก็ดึงมาจังเปี้ยงอย่างเงี้ยข้างในก็จะเป็นแบบพวกของเล่นกระหลัวนิดนึงคือแบบออกแนวแบบเหมือนแบบลูกอมจุ๊บจุ๊บหรืออะไรก็เป็นแบบพวกแบบของพลาสติกตุ๊กตาพลาสติกอะไรเล็กๆน้อยประมาณนั้นแต่ข้างในที่มันจะมีก็คือต้องมีก็คือ paper crown ก็คือเป็นกระดาษที่ทำเป็นแบบเป็นมงกุฎกระดาษสีๆอ่ะก็นะ
ดูก็ไม่ได้ก็หน้าตาก็สมราคาแล้วนะเพเปอร์คราวคือมันจริงๆก็มีหลายราคาถ้าราคาที่ดีขึ้นหน่อยของเล่นข้างในจะมีพวงกุญแจซึ่งก็ดีขึ้นนิดนึงปากกาก็ดีขึ้นกว่าอีกตุ๊กตากระหลัวพวกนั้นอะไรเงี้ยนิดนึงแต่ส่วนใหญ่เพื่อนเราก็จะซื้อแบบของกระหลัวกระหลัวคือแบบของเล่นแบบลูกอมเม็ดนึงอะไรเงี้ยคือแบบนะดูอายุกูนิดนึงต่อมาก็จะมีแบบอาจจะมีเกมข้างในก็คือพี่เขาเล่นกันใหม่ก็คือเกมชาร์เรตก็คือเป็นเกมที่เหมือนกับใบ้คำเขาจะอาจจะมีแบบเขาจะมีคำอยู่อะไรเงี้ยที่เขาก็ต้องแบบพยายามใบ้แล้วก็จะมีคำของเราเหมือนกันก็พยายามใบ้เล่นใบ้คำก็คือการเล่นชาร์เรตต่อมาอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคริสต์มาสโดยตรงแต่รู้สึกว่ามันก็เป็นคำที่สามารถจะสอนเกี่ยววัฒนธรรมของอังกฤษได้บ้างนิดนึงหรือไม่ก็รู้สึกว่าอยากจะสอนแหละก็เลยจะพูดเอาเป็นว่าก็ฟังแล้วกันนะจ๊ะต่อมาก็คือคำว่า full English breakfast ก็คือมื้ออาหารแบบมื้อแบบ full breakfast ของอังกฤษก็จะมีแบบพวกอะไรบ้างนะมีแบบไส้กรอกแบงเกอร์สเมื่อกี้ใช่ไหมมีแบบพวกมัชรีมีพวกแบบbaked beans mashed potato แล้วก็ sauce gravy มี tomatoes อะไรประมาณนั้นเป็นแบบ baked tomatoes ก็คือมะเขือเทศอะไรประมาณนั้นน่าจะเคยเห็นประมาณนั้นนะจ๊ะต่อมาคือจริงๆที่เราอยู่ที่ UK เราอยู่ที่ Wales South Walesมันก็จะมีเราไม่มั่นใจว่านี่จะหากินได้ทุกที่ใน UK หรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีเค้กอย่างนึงชื่อว่า Welsh cake ซึ่งเรารู้สึกว่ามันอร่อยมากมันจะแบบเป็นก้อนกลมๆหน่อยแล้วก็ข้างในก็จะใส่พวกแบบลูกเกดอะไรเงี้ยเราจำได้เลยว่าแบบมันจะมี house parent ก็คือคนที่ดูแลที่บ้านถ้าใครงงว่า house parent คืออะไรก็ลองไปดูคลิปวิดีโอที่เราพูดถึงเรื่อง boarding school in the UK ลองไปดูว่าชีวิตการเป็นเรียนประจำที่นู่นเป็นยังไงก็ลองไปดูได้มี Welsh cake ต่อมา wooden spoonคือช้อนไม้ที่เวลส์เนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าคุณชอบใครคุณต้องแบบเอาไม้มาแกะสลักเป็นช้อนแล้วก็ให้คนที่คุณรักก็คือเป็นการบอกรักต่อมาก็จะมีการไปผับของเขาเนี่ยจะเป็นออกแนวเหมือนขายอาหารด้วยแบบกินจริงจังก็จะมีแบบ pint of beer ก็คือการที่ไปสั่งเบียร์เป็น pint ก็คือเหมือนประมาณออกแนวแบบมันก็ใหญ่อะแก้วประมาณ2แก้วนมใหญ่ๆอะไรแบบนั้นอะ pint ต่อมา crisps ออกเสียงยากนิดนึง crisps ก็คือคล้ายๆออกเลก็คือมันฝรั่งที่เขาทอดเป็นแผ่นๆอย่างนั้นเรียกว่าที่ UK เรียกว่า crisps ต่อมา chips ก็คือมันฝรั่งทอดออกแนว french fry แต่ว่ามันจะใหญ่กว่ามากๆจะอ้วนๆหน่อยนี่เราเรียกว่า chips ซึ่งที่อาจจะเคยได้ยิน fish and chips ก็คือก็คืออาหารประจำชาติของนู้นใช่ไหม fish and chips ส่วนจะกินกับ vinegar ก็คือน้ำส้มสายชูไม่ก็ salt ก็คือเกลือต่อมา tea จะใช้คำว่า cuppa ก็คือcup of tea do you want a cuppaต้องการดื่มชาไหมอะไรเงี้ย put the kettle on คนจะพูดปล่อยมากก็คือแบบเฮ้ยไปเอาไปเปิดนั่นด้วยเลยนะไปเขาเรียกอะไรนะกดตั้งหม้อน้ำ put the kettle on แล้วก็ที่อังกฤษเนี่ยจะคำว่า tea dinner and supper เนี่ยจะออกความหมายจะแล้วแต่คนใช้ไม่เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจริงๆมันหมายความว่าอาหารมื้อเย็นได้หมดเลยแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละแบบบางคนบอกว่าแบบ lower class upper class middle class ย่อมไม่แบบใช้ไม่เหมือนกันซึ่งtea dinner supper ถ้าใครได้ยินก็คือก็เข้าใจแล้วว่าไม่เป็นอาหารเย็นแต่แล้วแต่บางเวลาจะไม่เหมือนกันบางคนบอก tea ประมาณหลังจาก6โมงบางคนบอก dinner หลัง7โมงบางคนบอกว่า supper เป็นอาหารแบบ light dinner ก็คือแล้วแต่ละคนใช้ไม่เหมือนกันแต่คือก็พอเข้าใจกันถ้าเกิดประชาชนได้ยินเพื่อนที่ UK พูดว่า what for tea what for tea for today ก็คือเข้าใจว่าเขาพูดถึงอาหารเย็นโอเคต่อมา cheese and biscuit ก็คือการที่กิน biscuit ขนมปังซึ่งที่อเมริกาจะเรียกว่าคุกกี้แต่ว่าที่ UK จะเรียกว่าบิสกิตกับชีสก็จะมีแบบชีสหลายแบบเขาก็จะตั้งไว้แล้วมีแบบบิสกิตหลายแบบให้เลือกก็กินกับชีสต่อมาสโคนส์และแจมสโคนส์เมืองไทยก็น่าจะมีเหมือนกันขนมปังที่เรียกว่าชื่อว่าสโคนส์แล้วก็เขาจะใส่กับแจมแล้วก็ครีมใส่แบบครึ่งๆผ่าครึ่งนึงใส่แจมครึ่งนึงใส่แจมแล้วก็ครึ่งนึงใส่ครีมแล้วก็ประกบกันต่อมาคำว่าlicorice อันนี้เป็นขนมที่เราชอบมากมันจะหอกเนี่ยคล้ายๆแบบเยลลี่คือเราเป็นคนที่ชอบกินอะไรที่มันแบบหนึบๆแบบเจลลี่อะไรอย่างงี้ซึ่งมันคนที่ไม่ชอบก็คือจะไม่ชอบเลยเพราะมันจะมีกลิ่นอย่างนึงซึ่งแบบเป็นออกแนวแบบกลิ่นสมุนไพรจริงๆ licorice ก็ทำมาจากพืชชนิดนึงเหมือนกันมันก็จะมีหลายแบบมี licorice sticks licorice beans licorice cream cream lock ก็คือแบบข้างในมันจะใส่ที่แบบเป็นครีมไว้แล้วก็แบบม้วนๆตรงกลางลองไปดูรูปว่าเป็นยังไง stick ก็คือเป็นแท่งๆ beans ก็เป็นแบบเม็ดๆงี้ใช่ไหมต่อมาคริสต์มาสถ้าไม่พูดถึง fireplace ไม่ได้เลย fireplace ก็คือเตาผิงเขาเรียกอะไรนะเตาผิงไฟนึกออกไหมที่มันจะมีแบบอยู่ในบ้านแล้วก็จะมีแบบเขาจุดไฟให้ความอบอุ่นในบ้านอะไรเงี้ยก็คือ fireplace แต่ว่าเดี๋ยวนี้ในบ้านส่วนใหญ่ก็คือมี heater มีเครื่องทำความร้อนก็อาจจะไม่ต้องใช้ fireplace แต่หลายๆบ้านก็ยังมีอยู่ซึ่งพอเรามี fireplace มันก็ต้องมีช่องที่ระบายควันขึ้นไปใช่ไหมเรียกว่าป่องไฟอะไรเงี้ยภาษาอังกฤษเรียกว่า chimney ซึ่งเป็นช่องที่ซานตาคลอสจะลงมาให้ของขวัญเด็กๆวันคริสต์มาสซึ่งปกติแล้วเนี่ยเด็กที่นู่นเขาก็จะเตรียม
พวกแบบคุกกี้บิสกิตหรือว่าแบบแครอทให้กับเรนเดียร์ก็คือพวกแบบรูดอล์ฟให้กับพวกกวางใช่ไหมจะเตรียมแบบหญ้าหรือไม่ก็แครอทให้พวกกวางให้แล้วก็จะเตรียมแบบบิสกิตแล้วก็มิลค์ให้กับซานาคลอสคือจริงๆคนที่กินก็คือพ่อแม่แหละแอบย่องมากินตอนกลางคืนอะไรประมาณนั้นก็ถ้าสนใจนะก็คิดว่าวันศัพท์นี้น่าจะน่าสนใจเพราะเป็นศัพท์เกี่ยวกับวันคริสต์มาสใช่ปะก็ยังไงถ้าใครมีอะไรที่แบบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันหรือว่ามีประสบการณ์ฟินๆในช่วงวันคริสต์มาสแบบนะผู้บอกรักหรือแบบขอแต่งงานอะไรอย่างงี้ก็เม้นบลูนะจ๊ะอยากรู้เหมือนกันว่าคนอื่นมีประสบการณ์กับวันคริสต์มาสยังไงบ้างเพราะว่าคือเราก็แค่ไปฉลองคริสต์มาสกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบอยู่ที่โรงเรียนอะไรอย่างงี้ก็คือเราไม่ก็ไม่ค่อยได้มีอะไรน่าสนใจอะไรขนาดนั้นก็แบบทำเหมือนกับที่เขาทำกันอ่ะแบบเหมือนออกแนวเราสงกรานต์กลับบ้านกับย่าอะไรเงี้ยก็ไปดูหนังนั่งดูทีวีทั้งวันกินทั้งวันอะไรเงี้ยแล้วอย่างที่บอกก็คืออาหารพอเริ่มเหลือๆเนี่ยเขาก็จะทำแซนด์วิชก็คือแบบเอาอาหารพวกแบบอาจจะแบบทูร์คีหรือไม่ก็พวกแฮมอะไรเงี้ยพวกโรสเตดมีทมาทำเป็นแบบใส่รวมกันก็แบบใส่เป็นแซนด์วิชเดี๋ยวเราเพิ่มคำศัพท์ไปให้ละกันจะได้รู้ว่านี่ก็เป็นหนึ่งในอาหารที่เขากินตอนที่อาหารมันเหลือนะจ๊ะก็หวังว่าจะชอบสัปดาห์นี้ถ้าชอบไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณค่ะ Merry Christmas have a Merry Little Christmas everybody หวังว่าจะมีความสุขกับวันคริสต์มาสนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย